ก็มีประเด็นอยู่นะคะทางคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกมาชี้แจงถึงจังหวะในเกมไทยลีก2ในคู่ระหว่างสุพรรณบุรี FC ที่ลงสนามเจอกับสมุทรปราการซิตี้ในการแข่งขันแมตช์เดย์ที่7เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะผลการแข่งขันในเกมวันนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติหรือจังหวะความรุนแรงในเกมนะคะแล้วก็จบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แต่ปรากฏว่าก็ยังมีประเด็นอยู่เรื่องหนึ่งจนได้ค่ะเพราะในการถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่องหลักของสโมสรในนาทีที่42จากจังหวะที่นรเศรษฐ์หลักทอผู้เล่นสุพรรณบุรีโดนเฟอร์นันโดวิอาน่าผู้เล่นของทีมสมุทรปราการซิตี้เขาแย่งบอลจากด้านหลังแล้วล้มลงไปแต่กริชขออภัยค่ะกริชตินสายสมบัติผู้ตัดสินในเกมนี้ไม่ได้เป่าฟาวก่อนที่วสันต์คมแสนจะตัดฟาววิอาน่าเพื่อหยุดเกมระหว่างที่ทีมแพทย์ทั้ง2ทีมเข้ามาปฐมพยาบาลนักเตะของตัวเองในสนามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสกอร์บอร์ดได้ฉายภาพช้าในจังหวะนั้นขึ้นจอก็ทำให้แฟนบอลได้เห็นจังหวะเข้าสกัดอีกครั้งซึ่งผิดหลักการปฏิบัติของ FIFA และ AFC นะคะแต่คณะพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในที่ประชุมก่อนที่จะมีความคิดเห็นตรงกันว่าสุพรรณบุรีจะรอดพ้นจากการโดนลงโทษเพราะระเบียบว่าด้วยการลงโทษคณะพิจารณาวินัยมารยาทไม่ได้เขียนเอาไว้แม้จะเปิดช่องไว้ว่าสามารถนำบทลงโทษของ FIFA และ AFC มาบังคับใช้ได้ก็ตามแต่ก็จะมีการกำชับผ่านผู้ควบคุมการแข่งขันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะสำหรับการเผยแพร่ภาพการแข่งขันขึ้นจอสกอร์บอร์ด FIFA และ AFCเขียนไว้ในระเบียบการแข่งขันว่าสามารถกระทำได้เฉพาะเหตุการณ์ที่กำลังแข่งขันแบบเรียลไทม์หรือภาพช้าที่เป็นการทำประตูหรือจังหวะแอคชั่นสวยๆส่วนจังหวะปัญหาเช่นล้ำหน้าฟาวห้ามฉายขึ้นจอซึ่ง FIFA และ AFC ได้เขียนกฎเอาไว้เป็นแนวทางปฏิบัติไม่ได้มีบทลงโทษโดยตรงแต่มีบทเชื่อมโยงเพื่อลงโทษได้ถ้ารู้ว่าผิดแต่ยังกระทำอยู่ค่ะ